สวัสดีครับเหนือกว่าคือสิ่งที่หลายคนต้องการนะครับในวงการการทหารแล้วมันสําคัญมากเพราะมันเป็นปัจจัยที่นําไปสู่ชัยชนะหมายถึงมีโอกาสชนะมากกว่าด้กว่าคือสิ่งที่หลายคนไม่ต้องการนะครับแต่ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะไม่สามารถที่จะเหนือกว่าได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าได้กว่าแล้วจะแพ้เสมอไปมีโอกาสชนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยแค่นั้นเองความพยายามทําให้เหนือกว่าเพื่อความได้เปรียบจึงเกิดขึ้นตลอดเวลานี่แหละครับในยุคนึงตั้งแต่ที่เริ่มมีเครื่องบินไอพ่นเครื่องบินไอพ่นยุคแรก ก็ไม่ได้มีความเร็วมากนักก็คือมีความเร็วซับซอนิกหรือว่าต่ำกว่าเสียงนะครับก็คือไม่เกิน1225กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณซึ่งมันก็ไม่พอแล้วครับความเหนือกว่าคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการเหนือกว่าอะไรล่ะก็เหนือกว่าเสียงก็คือเป้าหมายของมนุษย์ในตอนนั้นนะครับอัตราเร็วของเสียงก็คือระยะทางที่เสียงเดินทางในตัวกลางใดๆใน1ห,หน่วยเวลานะครับตัวกลางในที่นี้ก็คืออากาศแล้วตัวกลางอื่นมีอะไรบ้างล่ะก็เช่นน้ําแล้วก็แท่งเหล็กเยอะแยะมากมายนะครับและ ความเร็วของเสียงจะต่างกันขึ้นอยู่กับตัวกลางหมายถึงความหนาแน่นของตัวกลางนะครับและแน่นอนว่าความเร็วของเครื่องบินเนี่ยวัดจากเสียงเดินทางผ่านอากาศแล้วเสียงเดินทางผ่านอากาศก็จะมีความเร็วไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิหมายก็ว่าความเร็วของเสียงเนี่ยจะแปรผกผันกับอุณหภูมิของอากาศอากาศร้อนเสียงเดินทางได้เร็วกว่าอากาศเย็นนะครับที่25องศาเซลเซียสเสียงเดินทางได้3 4 6เมตรต่อวินาทีนะครับที่20องศาเซลเซียสเสียงเดินทางได้3 4 3เมตร ต่อวินาทีลดลงมานิดหน่อยนะครับ ที่25องศาเซลเซียสเสียงมีความเร็ว1,245.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่20องศาเซลเซียสเสียงมีความเร็ว1,234.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็ว1มักก็คือ1เท่าของความเร็วเสียงอันนี้วัดที่สภาวะระดับทะเลมาตรฐานนะครับอยู่ที่1,225.04กิโลเมตรต่อชั่วโมงยึดตัวนี้เป็นความเร็ว1มักนะครับมักมาจากไหนอันนี้ตั้งชื่อตามนักฟิสิกส์เอิร์นมักชาวออสเตรียความเร็วซับซอนิกก็คือความเร็ว ่ำกว่า980กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทรานสอนิกก็คือความเร็ว980ถึง1,470กิโลเมตรต่อชั่วโมงซูเปอร์โซเนิกก็คือความเร็ว1470ถึง6ก2 5ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงไฮเปอร์โซเนิกก็คือความเร็ว6,125กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับ เราจะเห็นว่าเครื่องไม่ลบทุกวันนี้ส่วนมากมีความเร็วระดับซูเปอร์โซนิกนะครับถ้าต่ำกว่านี้ก็จะเป็นซับโซนิกไปเลยเพราะความเร็วชานโซนิก980ถึง1470นี้ไม่นิยมนะครับเพราะมีแรงต้านเยอะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเครื่องบินโดยสารเนี่ยจึงใช้ความเร็วไม่เกิน980กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในยุคแรกของเครื่องบินที่สามารถบินทะลุก,กำแพงเสียงได้ระดับซูเปอร์โซนิกเนี่ยแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากก็คือ F4 แฟนทอปปีศาจหมูตอนนะครับ ความเร็วความแรงของ F4 เนี่ยเป็นที่ต้องการและ F4 ก็ได้เข้าไปจำการในหลายประเทศหนึ่งในนั้นก็คืออิสราเอลและแน่นอนว่าอิสราเอลขับเดิมๆนี่ไม่เป็นแล้วครับมันเหมือนเจ้าของอู่เนี่ยซื้อรถมาใช้ถ้าไม่แต่งเพิ่มใจมันจะขาดนอนไม่หลับแล้วครับ ความเหนือกว่าคือสิ่งที่อิสราเอลต้องการนะครับบางคนคิดว่าเอาอีกแล้วแอดมินเนี่ยไว้อิสราเอลอีกแล้วนะครับขัดใจผู้ชมบางส่วนแต่ว่าบทความจากเว็บต่างประเทศเนี่ยมักจะเอาเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้มาเล่าแบบเปิดเผยนะครับส่วนของรัสเซียจีนอิหร่านลาวคขมนไม่ค่อยเปิดเผยเท่าไหร่หาข้อมูลยากเราฟังเรื่องราวดีกว่านะครับบทความนี้แอดมินเอามาจาก the National i n t e r e c t Organization Super Phantom คือสิ่งที่อิสราเอลต้องการนะครับแต่ว่า McDonnell Douglas ผู้ผลิต F4 Phantom เนี่ยไม่ต้องการเห็นมันทําไมเป็นแบบนั้นล่ะครับในปี2523ครับ IAI หรือว่า Israel Aerospace Industries มีแผนดัดแปลง F4 Phantom เนี่ยให้เป็นสุดยอดเครื่องบินที่เหนือกว่ายังไม่เคยมีมาก่อน F4 Phantom มันเหมือนปีศาจบนท้องฟ้านะครับมีความเร็วมากกว่า2มักบรรทุกได้เยอะมีเรดาร์ขั้นสูงพร้อมด้วยขี่ปนาวุธอากาศสู่อากาศอันนี้ครบเครื่องในเวลานั้นในความคิดของแม d o โดนลด o u ักลาสผู้ผลิตแล้วครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีข้อปกพร่องเพราะว่าขีปาวุธยุคแรกนี่ไม่มีความแม่นยำมากนัก F4 ไม่มีปืนมาให้นะครับพอยิงพลาดไปเนี่ยก็โดนคู่ต่อสู้เข้าครุกวงในล็อกค ตีเข่าแล้วครับเอฟสีทำได้แค่ปัดป้องเล็กน้อยตัวเกรงทุรนทุรายตาลอยกระตุกเล็กน้อยแล้วครับก่อนที่ทุกอย่างเนี่ยจะสงบลงร่วงสู่พื้น f อนี่ไม่ไหวแล้วครับสู้ไม่ได้ติดปืน20ม mm มมาให้กลายเป็น FCE พร้อมฝึกการต่อสู้มาใหม่นะครับไม่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวขึ้นบ้างลงบ้างอย่างคล่องแคล่วจนอัตราการสังหารมาอยู่ที่3ต่อหนึ่งในสงครามเวียดนามนะครับ f อีจัดไป150าลำเสียไป41ลำจนมาในตะวันออกกลาง FC จัดไปอีกมากกว่า150าลำนะครับแล้วก็จัดการระบบป้องกันแบบราบคาบแน่นอนส่วนมากเป็นฝีมือของอิสราเอลจนมาในช่วงปี25 0 0 ส,สนะครับสลัดมิกานี่เริ่มปลด F 4 Phantom แล้วก็มาใช้ F 1 5 Eagle F16 F i g h t i n g Falcon รวมถึง F 8 Hornet ที่มีประสิทธิภาพที่มากกว่านะครับแต่ว่าในอิสราเอลความสามารถของ F 4 Phantom นี่ประทับใจอิสราเอลมิอาจตัดใจได้นะครับแต่ว่าเทคโนโลยีของ F 1 5 F 1 6 F 1 8นี่ดีกว่าจอโมดิฟายอย่างอิสราเอลแทบไม่ต้องคิดอะไรมากก็เอาเทคโนโลยีใหม่นี่มาใส่ F 4 Phantom แค่นี้สิ้นเรื่องนะครับ ในปี2523นะครับ IAI วางแผน Modify F4 Phantom เรียกว่าเกิน Nash แปลว่า Heavy Hammer อิสราเอลจะอัปเกรดเรดาร์หมวกนักบินเป็นแบบเฮดซับดิสเพย์หน้าจอแสดงผลแล้วก็ขี่ปนาวุธด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการโมดิฟายที่ทะเยอทะยานเป็นอย่างมากควบคู่ไปกับโครงการเลวีซึ่งก็ปรับปรุงมาจาก F 1 6 Fighting Falcon ซึ่งโครงการเลวีนี่อิสราเอลเอาเครื่องของ f 1 5 Eagle กนะครับมาใส่ในเลวีเอาแบบเครื่องให้สั้นลงเล็กลงเนี่ยสร้างแรงขับได้มากกว่า F อ6กเกือบ1เท่าแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนร่วมกันได้ถึง70%อนะครับถือว่าสุดยอด はい。 ในส่วนของ F-4 Phantom ในปี2526นะครับ Boeing แล้วก็ p t a t d Whitney เสนอการอัปเกรด F-4 Phantom ไปเป็น Super Phantom แรงกว่าเดิมใกลกว่าเดิมและ Super Phantom ก็ได้ทำการบินครั้งแรกในวันที่27เมษายน2530นะครับ Super Phantom มีอัตราแรงขับต่อน้ำหนักอยู่ที่1.04อธิบายเพิ่มเติมนะครับเครื่องบินลำไหนที่มีอัตราแรงขับมากกว่า1.0จะสามารถบินทำมุม90องศาแล้วก็เร่งความเร็วได้หมายความว่าตั้ง หัวขึ้นไปตรงๆเนี่ยแล้วก็เร่งขึ้นไปได้โดยไม่ร่วงนะครับไต่ระดับได้เร็วนั่นเองซึ่งความสามารถนี้ไปเทียบเท่ากับ F-35 Eagle แต่ว่า F-4 Super Phantom ประหยัดน้ำมันมากกว่าบินได้ไกลกว่าที่สำคัญนะครับ Super Phantom สามารถทำ Super Cruise ได้ก็คือบินเร็วกว่าเสียงโดยไม่ใช้สันดาปท้ายหรือว่า Afterburner นะครับซึ่ง f 5 Eagle นี่ทำไม่ได้และเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาที่ทำ Super Cruise ได้นอกจาก Super Phantom แล้วก็มีเพียง F-22 12แรปเตอร์เท่านั้นที่ทำได้นะครับเครื่องบินเก่าแต่ว่าอัปเกรดอย่าง Super p h แฟนทอมเนี่ยเหนือกว่าเครื่องบินใหม่อย่าง f 1 5 e a g l e อิสราเอลตั้งใจจะทำตลาด Super ร์แฟนทอมในต่างประเทศนะครับทุกอย่างมันน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับหลายประเทศนี่สนใจซ u เปอร์แฟนทอม แต่ว่าความฝันของซูเปอร์แฟนทอมดับลงไปไม่ได้เกิดด้วยมือที่มองไม่เห็นมันไม่ได้เกิดครับนั่นคือบทสรุปของซูเปอร์แฟนทอมบางแหล่งข่าวบอกว่าซูเปอร์แฟนทอมนี่ราคาแพงเกินไปก็คือ12ล้านเหรียญต่อลำนะครับหรือว่าประมาณ3 6 0ล้านบาทในตอนนั้นถือว่าแพงและอีกอย่างก็คืออายุแอร์เฟรมของ f อทีน่หมดไปแล้วนั่นคือเหตุผลหรือเปล่านะครับต่อมาโครงการที่ทําคู่กับซูเปอร์แฟนทอมอย่างเลวีที่เหนือกว่า F16 Fighting Falcon กเนี่ยก็ถูกมือที่มองไม่เห็นปิดสวิต์ไปอีกโคครรรงกาับ ดับคู่งานนี้จบเกมกันไปแล้วมือที่มองไม่เห็นคือใครมีข่าวลือบอกว่าเป็นมือขาวๆอวบๆของแมคโดนัลด์ดักลาสซึ่งเป็นผู้ผลิต F4 ฟสี่แฟนทอแล้วก็ F15 อีโก้นั่นเองนะครับที่สําคัญเนี่ยกำลังทําตลาด f 8ฟโฮเนตอยู่ด้วยในเวลานั้นจะยอมให้ซูเปอร์แฟนทอมนี้เกิดไม่ได้เพราะว่าราคาของซูเปอร์แฟนทอมถูกกว่าโฮเนตตอนนั้นโฮเนตราคา29ล้านเหรียญนะครับหรือว่าประมาณ870ล้านบาทซูเปอร์แฟนทอมอยู่ที่360ล้านบาทถ้าปล่อย สเปอร์แฟนทอมออกมาโคเนตจบเกมแล้วครับการสกัดสเปอร์แฟนทอมง่ายๆครับแค่ไม่ส่งเครื่องยนต์ p พ s s ์แอนด์วิสนี่ให้ทุกอย่างก็จบ ทำให้อิสราเอลอัปเกรด F4 Phantom นี่ได้เล็กน้อยเท่านั้นนะครับจนต้องปลด F4 Phantom ลงในปี2547ส่วนในต่างประเทศนะครับที่ใช้ F4 Phantom เนี่ยก็มีการอัปเกรดเหมือนกันแต่ไม่มีลำไหนที่มีความสามารถใกล้กับ Super ร์ a n น to มผู้เสียชีวิตกระานหันของอิสราเอลได้นะครับไม่ว่าจะเป็น F4EJ Samurai ของญี่ปุ่นหรือว่า F4 Terminator 2020ของตุรกีอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ Super ร์ a n น o m มถ้ามันได้เกิดเนี่ยซูเปอร์ม จะไปลองแค่ F 2 2 Raptor เท่านั้นนะครับและมันจะเหนือกว่า F 1 5 Eagle แน่นอนว่าการโมดิฟายของอิสราเอลนี่เหนือกว่าเครื่องบินหลายประเทศแต่ที่เหนือกว่าการโมดิฟายของอิสราเอลก็คือผู้ผลิตอย่าง m c d o n น e l l Douglas นี่เลยครับผู้ผลิตไม่เคยเสียเปรียบผู้บริโภคมันคือความจริงทางที่ดีเนี่ยเราควรเป็นผู้แทนจําหน่ายนะครับต่อให้ไม่ได้เปรียบผู้ผลิตเนี่ยแต่เราก็ยังได้เปรียบผู้บริโภคอยู่ดีนี่แหละครับ